ในการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์กซึ่งได้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์และบรรดาผู้นำโลกได้บันทึกเทปสุนทรพจน์กันล่วงหน้าส่งเข้ามาปรากฏว่ามีสุนทรพจน์บางช่วงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าจีนได้สั่งห้ามการเดินทางภายในประเทศแต่กลับไม่ห้ามเที่ยวบินออกนอกประเทศทำให้เชื้อโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกจึงเรียกร้องสหประชาชาติขอให้จีนออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการระบาดของโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกนะคะโดยสุนทรพจน์ของผู้นำสหรัฐมีขึ้นท่ามกลางจำนวนผู้เสียชีวิตของสหรัฐจากโควิด-19 เกิน 200,000 รายไปแล้วและผู้นำสหรัฐยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าไม่ให้ความสำคัญในการรับมือการระบาดในช่วงแรกๆจนทำให้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากเป็นอันดับที่1ของโลกค่ะขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีนี้เช่นกันนะคะโดยยืนยันว่าจีนไม่ต้องการทำสงครามเย็นกับชาติใดและจะแก้ไขความขัดแย้งต่างๆผ่านการเจรจาทางด้านของนายจ้างจุนเอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติระบุว่าจีนขอปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆที่มีต่อจีนอย่างไร้หลักฐานเพราะข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงและไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรจีนจะสนับสนุนความร่วมมือพหุภาคีสนับสนุนสหประชาชาติและแสดงบทบาทเป็นศูนย์กลางในกิจการระหว่างประเทศเพราะในช่วงเวลาแบบนี้โลกต้องการความสามัคคีและความร่วมมือไม่ใช่การเผชิญหน้าหรือการเผยแพร่ไวรัสทางการเมืองค่ะขณะที่เลขาธิการสหประชาชาตินายอันโตนิโอกูเตเรสก็ได้กล่าวเปิดการประชุมนะคะว่าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามเย็นครั้งใหม่แต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อว่าจีนหรือสหรัฐเป็นการเฉพาะนะคะและยังย้ำด้วยว่าโลกกำลังเข้าสู่เส้นทางที่อันตรายมากขึ้นและไม่สามารถมีอนาคตได้ถ้าหากว่า2ชาติเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ในการนี้เนี่ยแบ่งแยกโลกขึ้นมาและขณะนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับผลประโยชน์ส่วนตัวในการรับมือกับไวรัสโคโรนาเพราะว่าแนวคิดประชานิยมและชาตินิยมจะทำให้ความพยายามในการรับมือกับไวรัสนั้นแย่ลงกว่าเดิมนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามจีนเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook จีนเอ็นไลฟ์ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ